ข้อ2เศษ21ส่วน7เท่ากับจำนวนนับใดวิธีการคิดนะคะเราก็จะดูว่า7คูณอะไรจะได้21โดยการท่องสูตรคูณ7ค่ะ7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 7คูณ3เป็น21ข้อ2เศษ21ส่วน7เท่ากับ3อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ